มาสแรกปี2566ยังมองว่าเป็นบวกปีหน้าเนี่ยด้วยความไม่แน่นอนหลายอย่างยังมีอยู่มันก็เลยทำให้เรามอง projection ของปี2566ด้วยการที่ต้องเอาโมเดลมาจับปีนี้เป็นปีที่หักปากกาเซียนหลายด้านเหมือนกันครับทำให้วิเคราะห์ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนยากมากๆเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่แล้วก็ยังไม่นับปัจจัยที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าจะเกิดขึ้นแต่คาดไม่ถึงว่ามันจะหนักหน่วงมากขนาดนี้เช่นพวกอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การที่ธนาคารกลางปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อในปีนี้ด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายนะแต่ทำไมผู้เชี่ยวชาญจาก BBLAM ถึงมองว่าการลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งโลกเลยนะครับอย่างน้อยๆถึงมีนาคมปีหน้าและที่สำคัญนะครับโมเดลไหนที่ช่วยทำให้เข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการลงทุนจริงๆอีกบนโพสต์ Experience ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้ชวนเพื่อนนักลงทุนมาทำความเข้าใจและวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากปีนี้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครคาดการเศรษฐกิจและการทุนในอนาคตได้ถูกต้อง 100% ครับเหตุผลที่ทำให้เรานั้นทายกันไม่ถูกและนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราเองก็ลงทุนแล้วก็ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาเยอะมากๆจนบางทีครับเราก็แยกไม่ออกว่าอันไหนมันมีนัยสำคัญหรือประเด็นไหนที่เราต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ไม่มีทางรู้อีกนะครับว่านักทุนในตลาดนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นข่าวสารเหล่านั้นอย่างไรครับไม่มีเจ้าไหนทายปีหน้าทั้งปีถูกไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามสมมุติคุณอยู่ปี2019คุณทายปี2020คุณรู้ได้ไงว่าโควิดจะเกิดขึ้นเราอยู่ณปี2021เข้าสู่ปี2022เราก็รู้ว่าเฟดจะขึ้นดอกแต่เราไม่รู้ว่าตลาดจะรีแอคแรงขนาดนี้ดังนั้นเนี่ย projection ที่เราเห็นไปทั้งปีสำหรับปีถัดไปอ่ะถ้าจะยังมองถูกเนี่ยจะยังมองเห็นแค่สักเดือนมีนาคมปี2566เท่านั้นเองแม้ว่าจะไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 100% ก็จริงครับแต่วันนี้ดร.มิ่งขวัญทองปรึกษา Chief Economist จาก BBLAM ชวนพวกเรานั้นทำความรู้จักกับโมเดลที่มีชื่อว่า Known Unknown รู้และไม่รู้เป็นโมเดลที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจหลักคิดและการบริหารความเสี่ยงแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าและทำให้เราเห็นโอกาสในการลงทุนได้นะครับโมเดล Known Unknown นั้นเป็นโมเดลที่คิดค้นโดยคุณโดนัลด์ รัมส์เฟลด์ซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาครับโมเดลนี้แบ่งเป็นกล่องทั้งหมด4กล่องครับกล่องแรกคือ Known Knownsคือความจริงหรือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้ครับ2ข้อค่ะสำหรับเศรษฐกิจในปีหน้าคุณรู้อยู่แล้วมันมีเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ไปไหน2 สิ่งนี้คุณเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเอาไว้ให้อุ่นใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณรู้แก่ใจด้วยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วในปีหน้าแค่2 อันส่วนกล่องที่2กล่องขวามือบนนะครับก็คือ Known Unknownsคือรู้ว่ายังไม่รู้อะไรอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับพูดง่ายคือความเสี่ยงที่เรารู้ดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความเสี่ยงเหล่านั้นครับมีอะไรบ้างความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเฟดจะเอายังไงดีเรื่องราคาพลังงานจะเป็นยังไงเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องจีน4อันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวางซึ่งคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยเมื่อไหร่แต่คุณรู้อยู่แล้วว่าพวกเนี้ยคุณเอาออกจากสมการการลงทุนไม่ได้สิ่งที่ทำได้ดีมากที่สุดคือคุณให้ซีนาริโอและความน่าจะเป็นในแต่ละสถานการณ์นั้นๆกล่องที่3ซ้ายล่างคืออันโนนโนนส์คือมีสิ่งที่เรารู้หรือเข้าใจแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เราควรจะต้องรู้มากกว่านั้นอีกหรือไม่ก็เลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เราไม่สนใจครับเรื่องของค่าเงินทุกคนรู้เรื่องค่าเงินดีอยู่แต่คุณไม่ได้ใส่ใจมันเลยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันถูกมัดเชือกแล้วถ่วงทิ้งลงน้ำอ่ะมันก็เลยทำให้คุณคิดว่าเออค่าเงินบาทมันก็คงจะ29-30ไปอย่างนี้ตลอดแหละหารู้ไหมว่าเขาผูกเชือกให้ดอลลาร์ลอยขึ้นมาแล้วจ้ะแล้วตอนเนี้ยบาทเคยวิ่งไป38.50 บาทจนมาถึงวันนี้มันแข่งค่าใหม่ที่35 บาทกว่าแล้วนะ
พราะฉะนั้นเรื่องของค่าเงินจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ใส่ใจไม่ได้อีกแล้วนะและกล่องที่4ขวาล่างก็คือ unknown unknowns คือไม่รู้ว่าเราไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่ในกรณีนี้คือความเสี่ยงที่ไม่อาจจะคาดการได้เลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับโควิด19อยู่ๆก็โผล่มาหรือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของโรคระบาดอยู่ดีๆรัสเซียบุกยูเครนอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางรู้แน่นอนในช่วงแรกที่มันเกิดดังนั้นเนี่ยแปลว่าจุดตรงนี้ทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เมื่อไหร่มา impactful แน่นอนดร.มิ่งขวัญก็วิเคราะห์ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับโดยมองว่าสิ่งที่จะทำให้เรารู้แล้วก็สบายใจนะคือกล่องที่มีชื่อว่า known knowns เพราะมันสำคัญครับแล้วก็เรารู้ว่ามันคืออะไรที่ทำให้เราอุ่นใจรองลงมาก็คือ known unknowns คือเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสำหรับ2กล่องบนนะครับถ้าหากว่ามีเยอะเนี่ยก็จะยิ่งดีเพราะเราจะอุ่นใจว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้และแม้ว่าจะไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะออกหัวหรือก้อยนะแต่เรายังพอที่จะประเมินความเสี่ยงได้ส่วนถ้าเป็นกล่อง unknown knowns คือมีสิ่งที่เรารู้หรือว่าเราเข้าใจแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ควรจะต้องรู้ไปมากกว่านี้อีกหรือไม่ถ้าเรามีปัจจัยในกล่องนี้เยอะนะครับก็จะกลายเป็นชนักติดหลังเมื่อไหร่ก็ได้ครับส่วน unknown unknowns เราไม่รู้แล้วก็คนในตลาดเองก็ไม่ได้คาดคิดปัจจัยเหล่านั้นเลยนะครับในเชิงของการลงทุนนะถ้าเกิดปัจจัยในกล่องนี้เมื่อไหร่นะก็จะเกิดผลกระทบมหาศาลเลยแหละครับพอเห็นภาพทั้ง4กล่องแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะบริหารจัดการอย่างไรกับปัจจัยเหล่านี้โดยแบ่งเป็น2ฝั่งครับคือสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่รู้ครับเริ่มจากที่เรารู้ก่อนครับคือฝั่งซ้ายมือด้านบนนะครับก็คือสิ่งที่เรารู้และเป็นสิ่งที่เราใส่ใจในที่นี้ก็คือโอกาสในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อส่วนล่างซ้ายคือสิ่งที่เรารู้อยู่เต็มอกนะแต่ยังไม่เห็นความสำคัญนั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้ดร.มิ่งขวัญก็แนะนำนะครับบอกว่าให้เอามาวิเคราะห์เสมอนะเวลาที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ตามในปีหน้าครับดอกเบี้ยเนี่ยทำตัวเป็นสิ่งที่มีทั้งขนาดและมีทั้งทิศทางแปลว่ามันปรับขึ้นด้วยทิศทางบวกแล้วขนาดมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมากราฟมันขึ้นไปเป็นขาบนด้วยปริมาณที่มากขึ้นด้วยทิศทางขาบวกมันจะไปทำร้ายสินทรัพย์หลายอย่างตลอดเวลาปีหน้าตัวความน่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยมันเริ่มมากขึ้นดอกเบี้ยจะทำตัวเป็นสเกล่าละคือการวัดที่มีแค่ขนาดอย่างเดียวไม่มีทิศทางดังนั้นคุณก็จะเห็นตัวกราฟของดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นแนวนอนประมาณนี้หรือถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นแค่ต้นปีแล้วมันจะนิ่งเพราะฉะนั้นคุณจะจัดการกับดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเงินเฟ้อมันไม่ไปไหนพอเงินเฟ้อมันไม่ไปไหนปุ๊บแล้วมันยังมากกว่าจุดที่เฟดเขาตั้ง KPI ไว้ดอกเบี้ยก็จะยังไม่ไปไหนแล้วต้นมีขวัญก็มองนะครับว่าดอกเบี้ยนะจะยังไม่ไปไหนแต่ก็ยังมีโอกาสที่ขึ้นได้อีกสัก 1-2 ครั้งไปจนถึงเดือนมีนาคมครับแล้วก็จะเริ่มนิ่งแต่ก็อยู่บนเงื่อนไขนะครับว่าตังเงินเฟ้อจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้นะส่วนประเด็นเรื่องของค่าเงินเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจนถึงขั้นแนะนำนะครับว่าต้องดูค่าเงินทุกเช้าประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเลยล่ะครับถ้าเราดูตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปเนี่ยค่าเงินนิ่งมากเลยวิ่งอยู่ประมาณ80 90ไม่เกิน100แล้วมันก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ90 100ยังไม่ดีตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราบริหารจัดการง่ายเพราะมันไซด์เวย์แต่พอมาปีนี้ค่ะ DXY เนี่ยมันปรับตัวจาก90ไปจนถึงเกือบ110กว่าตรงนี้ยากเพราะฉะนั้นปีหน้าค่ะถ้าคุณยังคิดอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงคุณต้องดูค่าเงินทุกเช้าอ่ะบอนด์ยูสหรัฐเกิน4หรือเปล่า DXY เกิน110หรือเปล่าค่าเงินบาทเกิน38บาทหรือเปล่าถ้าสมมติบอนด์ยิวสหรัฐต่ำ4 DXY ต่ำ110และเงินบาทแข็งคุณลงหุ้นได้สบายเลยคำถามถัดมาคือเราจะบริหารจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เราไม่รู้ครับทั้งกล่องที่เรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรกับกล่องสุดท้ายคือเราไม่รู้ว่ายังไม่รู้อะไรนะฮะซึ่งบางส่วนเป็นความเสี่ยงที่เราสามารถทำการบ้านจากสิ่งที่เรารู้แล้วเพื่อมาหาความน่าจะเป็นของสิ่งที่เรายังไม่รู้ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อมันไม่ไปไหนแน่นอนให้ความน่าจะเป็นมัน 80% แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนโยบายการเงินของเฟดสิ่งที่เราต้องตามต่อถ้าเงินเฟ้อเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเฟดจะขึ้นหรือเฟดจะไม่ขึ้นให้น้ำหนักมัน 50%ในปีหน้าคุณก็จะเห็นความน่าจะเป็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ความน่าจะเป็นคือ 40% ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อ
การขึ้นดอกของเฟดด้วยหรือการลงดอกของเฟดด้วยตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยให้ความน่าจะเป็น 60% แล้วมองว่าณตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อเฟดเนี่ยประมาณ 30% ที่ให้น้อยเพราะว่าเฟดให้คะแนนเงินเฟ้อมากกว่าเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะกลับขาลงณตอนนี้นะมีอยู่ 18%ในขณะเดียวกันค่ะเรารู้เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเราอยากจะรู้ว่าราคาน้ำมันจะเอายังไงต่อเรารู้อยู่แล้วว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเรื่องทั้ง demand และ supply และ OPEC มีสัดส่วนมากกว่าต่อราคาน้ำมันมากกว่าเรื่อง recession อีกเราก็เลยให้ความน่าจะเป็นมันประมาณ 20% บนความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย 60% คุณเอาจับคูณกันเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็อาจจะเห็นความน่าจะเป็นของราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงเนี่ยเกือบ 20% เป็นหลักคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากนะครับทำให้เหลือปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงแต่ประเมินยากเนี่ยแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นโยบายของจีนก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้ว่ามีนะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนทำให้ประเมินได้ยากมากๆส่วนกรองสุดท้ายครับคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรอันนี้ยอมรับจริงๆว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะคาดเดาลำบากมากๆเลยนะครับแต่ก็ใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็พอที่จะช่วยได้โอเคครับพอเห็นภาพหลักคิดกันแล้วชวนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบโมเดลโนนอันโนนนี่มากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับด้านอื่นในชีวิตของเราไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนอย่างเดียวครับและสำหรับการลงทุนเองเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะเพราะว่าจะทำให้เรานั้นเห็นและเข้าใจว่าปัจจัยไหนที่มีความสำคัญและจะบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรแต่คำถามที่สำคัญคือว่าแล้วไทม์ไลน์ที่นักลงทุนต้องติดตามคือเรื่องอะไรบ้างและสินทรัพย์ไหนน่าลงทุนครับตั้งแต่มกราเนี่ยจนถึงก่อนที่จะประชุมครั้งแรกของปีหน้ามันจะยังเป็นภาวะของ festive season จากปลายปีนี้ไปจนถึงคุณได้อีกสักเดือนกุมภาดังนั้นถ้าคุณจะลงทุนนะตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะไป take ออกนะช่วงต้นปีก็ยังเป็นจังหวะได้สักเล็กหนึ่งนะเดือน3เดือน6เดือน9และเดือน12เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เรายังพอหายใจได้จนกว่าเราจะไปเจอ meeting ของธนาคารกลางทุกเจ้ายังมี NPC คือการประชุมรัฐบาลจีนคุณจะเห็นทาร์เก็ตของ GDP เห็นทาร์เก็ตของการระดมทุนเห็นนโยบายเศรษฐกิจว่าเขาจะไปยังไงต่อคำว่า debt ceiling จะกลับมาอยู่ในสมการเราอีกทีในช่วงปลายไตรมาสแรก debt ceiling พา government shutdown มาด้วยถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องมีการปิดรัฐบาลเกิดขึ้นพฤษภาคมปีหน้าเป็นจุดที่คิดว่าเราจะได้มีการเลือกตั้งประเทศไหนก็ตามเนี่ยมีการเลือกตั้งมันนำมาด้วยความหวังมันจะมากันเป็นเฟสเลยค่ะเซกเตอร์ที่จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการเลือกตั้งของไทยดังนั้นคุณก็จะยังแฮปปี้ดีด้ากันไปได้สักแป๊บหนึ่งจนกระทั่งส่วนใหญ่จุดแตกหักจะเกิดเริ่มขึ้นนะเดือนแรกของครึ่งปีหลังเดือนมิถุนายนมันก็จะนำมาซึ่งการประมาณการเศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยของเฟด ECB BOJ มาพร้อมกันอันนี้คุณก็จะต้องตามต่อไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ดีก็ได้นะและจากสถิติที่เก็บมาตั้งแต่ทำงานมาจีนอ่ะมักจะชอบออกนโยบายมาตอนช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาจีนชอบออกมากเลยตอน EduTech กลุ่มเทคตอน2ปีที่แล้วอ่ะก็ออกมาช่วงกลางเห็นไทม์ไลน์ชัดๆแบบนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องตอบให้ได้คือสินทรัพย์ไหนที่น่าลงทุนนอกจากตลาดหุ้นทั่วโลกครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มการลงทุนที่ลงในพวกตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีณการประชุมของกนง.รอบนี้แล้วเขาปรับขึ้นดอกมันจะทำให้ตราสารหนี้เอกชนในล็อตถัดๆมาที่กำลังจะออกต่อไปอ่ะจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วคุณสามารถเลือกในเรตติ้งที่เป็น investment grade ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นนะนั่นก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในพวกกลุ่มสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเขาจะต้องมีการปรับตัวค่าเช่าเนี่ยให้อ้างอิงไปกับเงินเฟ้อถ้าสมมุติว่ามองว่าค่าเงินเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามดูบางครั้งเนี่ยการที่เราลงทุนในอีกสินทรัพย์นึงเนี่ยที่ทำตัวสวนขากับค่าเงินตลอดเวลานั่นก็คือทองคำก็อาจจะเป็นตัวช่วยบัฟเฟอร์ให้ได้ส่วนนึงเหมือนกันนะแต่แน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆนักลงทุนก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับจะได้มั่นใจและลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe TikTok อย่าลืมไป Follow กันด้วยนะครับนี่คืออีกเบิร์นพอดแคสต์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ